ือการเรียนรู้พระพุทธศาสนาเรื่องเคารพในการปฏิสันถารขอความเจริญรุ่งเรืองในธรรมจงมีแด่ธรรมทายาททุกท่านอยากจะถามธรรมทายาททุกศูนย์ว่าตอนนี้เรามีการต้อนรับปฏิสันถารที่ดีให้เหมาะสมกับความเคารพในการต้อนรับที่เราได้ศึกษาแล้วหรือยังวันนี้หลวงพี่ก็มีตัวอย่างอยู่ตัวอย่างหนึ่งดังนี้เดี๋ยวขอเชิญชมดังต่อไปนี้ขณะที่เรามีแก้วน้ำอยู่สองใบใบหนึ่งมีน้ำใบหนึ่งโล่งๆถ้าเราจะเทน้ำจากแก้วนี้ลงมาสู่แก้วนี้ถ้าเรายกแก้วนี้สูงกว่าก็เทไม่ได้เสมอกันก็เทลำบากแต่ถ้าเราลดแก้วนี้ต่ำกว่าเราก็สามารถที่จะเทน้ำได้อย่างเต็มที่จนกระทั่งน้ำหมดแก้วฉันใดอันนี้ก็เปรียบกับความเคารพที่เราจะได้ศึกษากันในต่อไปนี้ถ้าเรามีความเคารพความดีคุณธรรมต่างๆก็สามารถที่จะถ่ายเทมาสู่เราได้วันนี้ที่เราจะศึกษาเรื่องความเคารพในการต้อนรับปฏิสันถารนั้นเวลาหลวงพี่ไปกราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าอาวาสต่างๆท่านดีมากๆท่านต้อนรับน้ำท่าเราอย่างดีเวลาเราไปกราบท่านเราก็ประทับใจท่านท่านก็ประทับใจเราเวลาท่านเห็นวัดเราทั้งพระทั้งเนรทั้งอุบาสกบาสิกาญาติโยมท่านประทับใจมากท่านชมว่าเหมือนเราถูกทุบมือทุบเท้าจนน่วมหมายความว่ามือไม้ของเราเนี่ยอ่อนเวลาประนมมือคุยกับท่านก็นั่งพับเพียบเรียบร้อยจนเป็นที่ชื่นอกชื่นใจประทับใจท่านสิ่งที่เราได้มาขนาดนี้เราก็มีต้นแบบของความเคารพอันดีงามก็คือคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาอาจารย์ขนนกยูงของเราใครที่มาวัดสมัยเก่าๆแก่ๆเวลามาวัดวันอาทิตย์เรามาที่วัดเราก็จะเห็นคุณยายประนมมือมีพี่อริพันธ์อยู่ข้างๆคุณยายก็จะประนมมือคุณๆสวัสดีค่ะมาเอาบุญกับยายนะประนมมืออย่างนี้ตลอดพระเดชพระคุณหลวงพ่อทัตตะชีโวท่านได้ถามคุณยายว่าทำไมคุณยายต้องยกมือไหว้เพราะบางครั้งคนที่มาก็เป็นข่าวลูกข่าวหลานคนที่มานี่ก็ไหว้แทบจะไม่ทันคุณยายคุณยายจะยกมือไหว้ก่อนตลอดคุณยายก็บอกว่าที่ยายยกมือไหว้เขายายช่วยเขาปิดนรกเปิดสวรรค์เพราะคนที่เขาวัดมาเนี่ยถ้าเขามาจับปิดเราต้อนรับก็อย่างดียกมือไหว้ทักทายก็อย่างดีท้ายที่สุดก็พลิกใจเขาให้อยู่ในบุญกุศลและเขาก็ได้บุญกุศลกลับไปตรงนี้ก็ทำให้เกิดวัฒนธรรมที่ดีของวัดเราก็คือการยิ้มง่ายไหว้ก่อนมาสู่รุ่นลูกรุ่นหลานในครั้งที่หลวงพี่มาวัดครั้งแรกๆเมื่อ10กว่าปีก่อนหลวงพี่ยังจำได้ในสมัยนั้นมีน้องๆอาสาสมัครมายืนตั้งแถวต้อนรับความประทับใจตอนนั้นมาวัดแทบจะจำอะไรไม่ได้จำได้ว่ามาถึงแล้วก็มีคนมายืนต้อนรับแล้วก็นั่งสมาธิเย็นๆก็กลับแต่ความประทับใจจากการต้อนรับปฏิสันถารวัดนี้เขาดีการที่เรามีความเคารพในการปฏิสันถารต้อนรับทำให้อุดช่องโหว่ช่องว่างที่จะเกิดขึ้นพลิกสถานการณ์จากร้ายก็ให้กลายเป็นดีเหมือนตัวอย่างที่มีนักหนังสือพิมพ์สมัยที่วัดเราก็มีข่าวหลายๆด้านที่มีคนไม่เข้าใจนักหนังสือพิมพ์ท่านนี้ท่านก็เป็นผู้ที่มีปัญญาท่านก็มาที่วัดเองเลยมาพิสูจน์ด้วยตนเองอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นวิสัยของผู้มีปัญญาไม่ได้เชื่อแค่มงคลตื่นข่าวหรือข่าวลือมาด้วยตนเองพอมาถึงขณะที่เป็นเวลารับประทานอาหารเพลด้วยความเป็นคนใหม่ก็ไปยืนต่อแถวปรากฏว่าก็มีญาติโยมเราเห็นเป็นคนใหม่ต่อแถวรับอาหารได้มาก็
ยกให้เขาอ้าวมาใหม่เหรอคุณมาจากไหนอ้าวทานข้าวก่อนนะมาถึงวัดครั้งแรกๆทานข้าวทานปลาเขาก็ใส่เสื้อผ้าสีก็ไม่ค่อยเหมือนกับคนวัดเราเสร็จแล้วสาธุชนก็ไปต่อแถวเอาใหม่ความประทับใจครั้งนั้นเนี่ยไม่ว่าข่าววัดเราจะมีในทางด้านไม่ดีเพียงใดแต่เขาไม่ได้เชื่อเพราะเขาเห็นลูกศิษย์วัดเราดีเพียงนี้อันนี้ก็จะบอกว่าการต้อนรับปฏิสันถารนั้นก็แบ่งออกเป็นอามิสปฏิสันถารก็คือการต้อนรับด้วยข้าวของด้วยอาหารด้วยน้ำดื่มเป็นต้นและธรรมะปฏิสันถารก็คือต้อนรับแล้วสามารถเอาธรรมะกลับไปใช้จนกระทั่งประพฤติปฏิบัติจนบรรลุธรรมในที่สุดนั่นที่เราเห็นหลวงปู่หลวงตาที่ท่านอยู่วัดต่างๆแม้จะอยู่ลึกอยู่ไกลแต่ทำไมมีคนศรัทธาท่านเยอะมีสาธุชนไปกราบท่านก็เพราะธรรมะปฏิสันถารที่เกิดขึ้นจากการที่สาธุชนได้ไปแล้วก็ได้ไปประพฤติปฏิบัติธรรมครั้งหนึ่งที่หลวงพี่ได้ไปกราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อทัตตะชีโวนำทีมน้องๆอาสาสมัครไปกราบท่านก็เล่าให้ฟังถึงวัดเราว่ามีการต้อนรับปฏิสันถารอย่างไรท่านก็ถามว่ารู้ไหมญาติโยมที่มาวัดเนี่ยมาถึงคำถามแรกเลยที่เขาจะถามคืออะไรสาสมัครก็ตอบกันไปต่างๆนานาแต่ในที่สุดก็สรุปได้ว่าคำถามแรกๆที่โยมมาถึงวัดแล้วจะถามก็คือห้องน้ำอยู่ไหนแล้วก็ไปเข้าห้องน้ำพอเข้าห้องน้ำเสร็จทำธุระอะไรสบายอกสบายใจเขาก็จะถามเจ้าอาวาสอยู่ไหนจะไปทำบุญตรงไหนเป็นต้นที่เขาถามคำถามแรกๆว่าห้องน้ำอยู่ไหนเพราะว่าสาธุชนส่วนใหญ่มาไกลเหนือใต้ออกตกมาถึงก็มาเข้าห้องน้ำอันนี้ก็จะชี้เห็นว่าก่อนต้อนรับปฏิสันถารไม่ได้เป็นแค่การยกมือไหว้แต่หมายถึงสัปปายะตั้งแต่ห้องแรกคือห้องน้ำเป็นห้องรับแขกแล้วก็สถานที่ต่างๆก็เหมาะสมแก่การต้อนรับเช่นเขาจะมาทำบุญ100บาทมาเหยียบขี้หมาสักก้อนก็เอาไป10บาทแล้วกันกลับบ้านละวันนี้แต่ถ้าเกิดทำให้เกิดศรัทธาเกิดความประทับใจอาจจะทำ100บาทก็อาจจะทำเป็น 2-300 บาทยิ่งๆขึ้นไปนี่ก็เป็นการต้อนรับให้ครบวงจรตั้งแต่เรื่องของสัปปายะเรื่องของสถานที่เรื่องของอาหารเรื่องของบุคคลที่มาต้อนรับรวมทั้งเรื่องของธรรมะมีตัวอย่างของรัฐมนตรีต่างๆหรือผู้ที่เป็นผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองคนไปหาที่บ้านคนใช้พูดไม่ดีก็เกิดเรื่องโกรธเคืองกันไปเข้าใจผิดกันต่างๆนานาเป็นต้นเพราะนั้นเนี่ยไม่ได้ฝึกเฉพาะแต่คนแม้แต่คนใกล้ตัวเราก็ต้องฝึกให้เกิดความต้อนรับปฏิสันถารที่ดีให้เป็นทุกๆคนในสมัยก่อนเนี่ยนับถือคนที่ไปวัดคนสมัยก่อนเวลาเขาไปวัดแล้วเวลาเขาจับกลุ่มเขาไม่ได้คุยสัพเพเหระแต่เขาจับกลุ่มกันเขาก็จะมาคุยกันว่าวันนี้มาวัดมีงานวัดเรามีธรรมะอะไรที่จะเอาไปใช้เมื่อเรากลับไปแล้วแต่ละคนมีข้อดีมีธรรมะอะไรบางคนเป็นนักเลงหัวไม้ประเภทตีกันบ้างมีขโมยบ้างแต่เขาก็เล่าให้ฟังว่าข้อดีของเขาข้อนึงก็คือเวลากลับไปเจอคุณแม่ทีไรก็จะรักแม่ก็พยายามมีเงินมีทองก็แบ่งให้คุณแม่ใช้ตอบแทนด้วยความกตัญญูตลอดอย่างนี้ก็ใช้ได้แสดงว่ายังพอมีแสงสว่างในใจถ้าดำเนินในทางที่ดีก็จะมีสิทธิ์ที่จะเป็นคนดีได้หรือบางคนบอกว่าตัวเองเนี่ยมีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งเป็นคนพื้นๆก็ไม่รู้ว่านึกอะไรไม่ค่อยออกแต่ข้อดีที่เขามีคือเขาไม่โกหกไม่ค่อยชอบนินทาเวลามีอะไรที่มีรับลมคมในบอกเป็นความลับจะมาคุยกับเขาเขาบอกไม่ต้องบอกถ้าบอกกับเขาเป็นความลับมันจะไม่เป็นความลับถ้าพูดกับเขาแล้วก็พร้อมที่จะให้คนอื่น
รู้ไปทั่วดังนี้แล้วเขาก็คือไม่พูดโกหกเป็นคนไม่มีรับลมคนไหนไปที่ไหนเขาก็จะเป็นที่ไว้อกไว้ใจไม่ถูกคนนินทาเป็นต้นหรือบางคนที่ไปบวชเมื่อบวชเสร็จลาสิกขาก็บอกพระอุปัชฌาย์บอกโยมพ่อโยมแม่บอกลาสิกขางวดนี้ก็จะเลิกเล่าในที่สุดก็ลาสิกขาออกมาแล้วก็ตั้งใจเลยเหล้าปลาก็ไม่กินไม่แตะต้องแอลกอฮอล์เครื่องดื่มที่เป็นของมึนเมาทั้งสิ้นเป็นต้นอย่างนี้ก็เป็นจุดดีเพราะนั้นเข้าวัดเข้าวาแล้วเราก็สามารถได้ทั้งอามิสปฏิสันถานทั้งธรรมะปฏิสันถานในศูนย์แต่ละศูนย์ที่เราอยู่เราก็ควรจะทำให้เกิดการปฏิสันถานทั้งสองด้านในวันนี้พระอาจารย์ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ขอจะอนุโมทนา